ที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับรัฐบาลก็ได้เดินหน้าในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของความไม่สงบสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องผมเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าตลอดระยะเวลาทั้งวันรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำงานกันอย่างหนักครับเพื่อที่จะให้เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อเช้านี้ผมได้มีโอกาสได้คุยกับพี่น้องประชาชนถึงการเปิดทางในส่วนของดินแดงในช่วงเช้าตรู่หลังจากนั้นมาพี่น้องก็คงติดตามจากข่าวสารครับว่าผู้ชุมนุมได้มีการก่อเหตุทั้งในเรื่องของรถแก๊สทั้งในเรื่องของการปิดถนนไปจนถึงเรื่องของการปะทะหรือมีความขัดแย้งทั้งกับเจ้าหน้าที่และกับพี่น้องประชาชนในบางชุมชนตลอดทั้งวันครับหลักที่เราได้ใช้ในการทำงานก็เป็นอย่างที่ผมได้ให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนไว้ก็คือว่าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ในเรื่องของการนำความสงบกลับคืนมาในเรื่องของการรักษากฎหมายไม่ได้มุ่งในเรื่องของการปราบปรามไม่ได้มองใครว่ามีปัญหาเป็นการเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะตัวก็ได้เดินหน้าทำงานจนผมขอเรียนว่าถึงขณะนี้เหตุการณ์ส่วนใหญ่ได้กลับสู่ความเป็นปกติแล้วคงเหลือแต่การชุมนุมรอบๆทำเนียบรัฐบาลผมเรียนว่าการทำงานทั้งวันนั้นเราได้ใช้ทั้งวิธีการในการเจรจาใช้วิธีการในการที่จะใช้เจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยโดยยึดหลักของความละมุนละม่อมโดยยึดหลักของการเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัดและโดยยึดหลักของประสิทธิภาพและดูแลให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นอกจากนั้นภารกิจก็ไม่ได้มีเพียงแต่การรักษาความสงบครับแต่ว่าการอำนวยความสะดวกก็จะมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านสาธารณูปโภคดังเช่นพี่น้องจะเห็นครับว่าพื้นที่ซึ่งมีปัญหาในช่วงเช้าหรือช่วงสายนั้นส่วนใหญ่พอถึงตกเย็นนั้นกลับสู่ความเรียบร้อยถนนหนทางก็มีการเก็บกวาดสิ่งกีดขวางนะครับหรือได้มีการทำความสะอาดเพื่อที่จะอำนวยให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติผมเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่ผมมีความพอใจก็คือว่ามาตรการและแนวทางหรือปฏิบัติการทั้งหมดนั้นไม่ได้มีส่วนใดเลยที่ทำให้พี่น้องประชาชนสูญเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เลยแม้แต่คนเดียวผมต้องย้ำสิ่งนี้ครับเพราะว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ผมให้ความสำคัญสูงสุดในการมอบนโยบายให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผมเรียนว่ามีความพยายามสร้างข่าวสารในเรื่องนี้มากครับอ้างว่ามีการเสียชีวิตบางกรณีที่ไปพูดกันนะครับอ้างถึงขั้นว่าสูญเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากหลักสิบหลักร้อยรัฐบาลก็พยายามดำเนินการทุกอย่างให้โปร่งใสที่สุดปฏิบัติการต่างๆนั้นก็มีสื่อสารมวลชนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งผมเชื่อว่าสื่อน่าจะยืนยันได้ครับว่าถ้ามีผู้เสียชีวิตมากมายจริงมันคงไม่สามารถที่จะเล็ดลอดสายตาของสื่อไปได้นอกจากนั้นตลอดทั้งวันครับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของบริการสาธารณสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลต่างๆก็ได้ยืนยันอย่างชัดแจ้งและเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสว่าตลอดทั้งวันนั้นไม่มีการสูญเสียชีวิตเลยแม้แต่รายเดียวแน่นอนครับการบาดเจ็บมีและในทุกกรณีรัฐก็จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นได้รับบริการสาธารณสุขอย่างเร็วที่สุดดีที่สุดฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจในแนวทางที่เรากำลังดำเนินการและอย่าไปหลงเชื่อ
กับความพยายามที่จะสร้างข่าวสารเพื่อที่จะลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพี่น้องประชาชนที่เคารพครับอย่างไรก็ตามครับในช่วงค่ำก็มีเหตุการณ์ที่น่าเสียใจเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องของการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนในบริเวณนางเลิ้งซึ่งผมทราบว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นพี่น้องประชาชนในชุมชน2รายและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งเนื่องจากถูกยิงผมกราบเรียนว่าในการทำหน้าที่ของผมนั้นและในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยครับไม่ได้ดูเฉพาะในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ได้พยายามเมื่อทราบข่าวในการเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปดูแลไม่ให้เกิดการปะทะกันผมเรียนว่าตัวผมเองในขณะที่ปฏิบัติงานประชุมต่างๆเนี่ยก็รับโทรศัพท์จากพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนางเลิ้งยังได้แจ้งเหตุมาให้ผมทราบเพื่อให้ผมได้ดำเนินการซึ่งก็ได้ดำเนินการไปนี่คือความทุ่มเทความละเอียดที่ผมได้เรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ทุกส่วนนะครับที่ให้ช่วยกันทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมเรียนว่าบัดนี้เหตุการณ์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเมื่อวันวานต่อเนื่องมาจนช่วงเช้าช่วงสาย